adverse childhood experiencesประสบการณ์เลวร้ายฝังใจในวัยเด็กส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วยทางใจและทางกาย Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก Adverse Childhood Experiences หรือ ACE นะคะคือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์เลวร้ายที่ได้รับในวัยเด็กค่ะเช่นการโดนทำร้ายการโดนดุด่าหรือโดนว่าด้วยคำที่รุนแรงจนทำให้เกิดภาวะเครียดและกดดันซึ่งกินระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานแล้วหาที่พึ่งหรือคนพักพิงทางใจไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้กัดกินฝังลึกจนสร้างแผลในใจให้กับเด็กค่ะเด็กที่ต้องเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบใช้ความรุนแรงเป็นคนก้าวร้าวมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมมีอารมณ์ร้อนโมโหง่ายมีความเครียดสูงไปจนถึงการใช้สารเสพติดมากไปกว่านั้นนะคะบาดแผลทางใจที่ไม่ได้รับการเยียวยานี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาการเจ็บป่วยทางกายด้วยค่ะเช่นการเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคผิวหนังเรื้อรังโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะทีนี้ลองมาดูกันว่ามีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กรูปแบบไหนบ้างที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ค่ะแบบแรกนะคะก็คือประสบการณ์เลวร้ายจากการทารุณทั้งการทำร้ายร่างกายการทำร้ายทางความรู้สึกการทารุณทางเพศแบบที่สองค่ะประสบการณ์เลวร้ายจากการเพิกเฉยค่ะการเพิกเฉยทางการสัมผัสการแสดงความรักและการมีตัวตนอยู่หรือแม้แต่การเพิกเฉยทางอารมณ์ไม่ยินดียินร้ายถูกละเลยถูกทอดทิ้งทางจิตใจหรือแบบที่สามค่ะประสบการณ์เลวร้ายจากเรื่องในครอบครัวนั่นก็คือการเลี้ยงดูโดยผู้ป่วยสุขภาพจิตหรือการที่เห็นพ่อแม่ทำร้ายร่างกายกันหรือแม้แต่การที่คุณพ่อคุณแม่หย่าร้างการอยู่กับญาติพี่น้องที่ถูกจำคุกหรืออยู่กับคนในครอบครัวที่ใช้สารเสพติดค่ะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่และคนที่ใกล้ชิดสามารถป้องกันเด็กๆไม่ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งทางกายและทางใจได้นะคะด้วยการหลีกเลี่ยงการสร้างประสบการณ์ที่เลวร้ายต่างๆให้กับเด็กๆค่ะมัมสเตอร์หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกครอบครัวนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก